สวัสดีครับวันนี้มาที่แอปพิกอาร์ตนะครับมีเพื่อนๆนะครับถามมาว่าถ้าจะใส่ข้อความในภาพทำยังไงนะครับแล้วก็เฟดขอบไล่สีจากสีเข้มมาสีอ่อนแล้วก็ใส่ตัวหนังสือนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปแกะมาแล้วเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะครับโอเคเปิดพิกอาร์ตเลยนะครับแล้วก็ไปเลือกรูปเด้อโอเคครับผมเปิดรูปนี้มานะครับเดี๋ยวเราจะใส่ข้อความตรงนี้นะครับแล้วก็เฟดไล่สีลงมานะครับก็ไปเลือกที่ฟอนต์ก่อนนะครับข้อความแตะเข้าไปนะครับพิมพ์ข้อความเลยนะครับผมจะใช้เป็นตัวขีดนะครับขีดนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะขยายให้มันเป็นเหมือนกรอบนะครับก็กดถูกไปนะครับแล้วก็เลือกฟอนต์ที่มันแบบเป็นขอบตรงๆแบบนี้ครับอย่างเงี้ยแตะตรงอื่นก่อนนะกดลงมานิดนึงทีนี้เราก็เลือกที่สีนะครับสีนะแล้วก็ไปที่แกเดียนฮะตัวนี้ปึ๊บมันก็จะไล่สีให้เราแล้วนะครับคำสั่งตรงนี้นะครับก็คือสามารถเลือกสีได้เลือกการหมุนของแกเดียนได้นะครับไล่จากล่างขึ้นบนซ้ายขวาอะไรแบบนี้ครับลองเลือกดูนะครับโอเคทีนี้เราก็จะลดเปอร์เซ็นต์ก่อนความทึบลดลงมานิดนึงให้มันเห็นข้างหลังนะครับประมาณ93 95นี่ก็ขยายแต่ผมจะเอาดำอยู่บนนะครับแล้วก็หมุนมันดึงลงมาแบบเนี้ยทีนี้เราก็จะลบขอบสีขาวออกก่อนนะไปที่ยังลบแล้วก็เลือกแปรงนะครับให้มันแบบฟุ้งๆนะครับใหญ่ๆฟุ้งๆแบบนี้ครับถ้าปรับแล้วก็ลองลบดูลบขอบให้มันเนียนๆอย่างเงี้ยจะไล่สีให้เรานะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ดึงถูกไปก็ดึงเข้าดึงออกแบบที่เราต้องการนะครับทีนี้ก็ไปสามารถไปพิมพ์ฟอนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวลองพิมพ์ฟอนต์ให้ดูนะไปที่บวกนะครับก็เลือกข้อความนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความมาเลยนะครับเดี๋ยวพิมพ์ข้อความก่อนนะถูกไปนะครับพิมพ์เสร็จแล้วทีนี้ก็เลือกฟอนต์เลือกสีดำนี่ก่อนนะครับเนี่ยขยายซะลากขึ้นไปเห็นไหมฮะปุ๊บทีนี้เราก็จะแบบสามารถปรับได้นะครับปรับเฟดได้นะครับแต่ว่าประเด็นคือเนี่ยถ้าแตะตัวหนังสือที่หลังมันก็จะตัวหนังสือมันก็จะไม่ชัดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดึงปรับฟอนต์ที่หลังนะครับเอาฉากอันนี้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาตัวหนังสือไปใส่นะครับเนี่ยมันถึงจะชัดที่หลังในวันนี้นะครับเลือกสีที่หลังเนี่ยมันต้องควรจะเป็นฟอนต์ดำมันดูสวยจะลบเปอร์เซ็นต์นิดนึงอย่าลืมเด้อต้องลากฟอนต์มาทีหลังนะไม่งั้นก็เหมือนมันไปอ่านคำนวณว่าอันไหนอยู่มาทีหลังก็คืออันนั้นชัดนะครับอย่างเงี้ยโอเคนะเนี่ยเฟดประมาณนี้แหละไม่ยากหรอกนะครับลองเล่นดูแล้วก็ถูกไปแล้วก็เซฟนะครับเรียบร้อยภาพและคำคมนี่แต่ถ้าภาษาไทยต้องไปโหลดฟอนต์นะครับไปโหลดฟอนต์ไทยมานะครับผมสอนไว้แล้วล่ะวิธีโหลดฟอนต์ไทยไม่ยากนะโอเคไปละคลิปนี้สวัสดีครับ